เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งพี่ใหญ่ค่ะที่เป็นพี่น้องร่วมค่าย YG ของสาวลิซ่านะคะอย่างหนุ่ม G Dragon ค่ะล่าสุดนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่ารวยแบบจุกๆค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะซื้อเพนท์เฮาส์ในราคากว่า450ล้านบาทค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่3มิถุนายนค่ะสื่อเกาหลีใต้ตีข่าวประเด็นที่ G Dragon หรือควอนจียงลีดเดอร์วง Big Bang วัย33ปีได้ซื้อเพนท์เฮาส์ในโครงการนายวันฮันนัมด้วยเงินสดนะคะที่มีมูลค่า 16,400 ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า445ล้านบาทโดยสัญญาซื้อขายนี้เสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหรือไม่นานก่อนหน้าที่วงBig Bang จะคัมแบ็คผลงานเพลงช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะจากตรงนี้ค่ะก็เลยทำเอาชาวเน็ตเกาหลีนะคะฮือฮาในหลายประเด็นกันเลยซึ่งประเด็นสำคัญก็คือการที่เห็นความรวยจุกๆขนาดไหนนะคะที่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหราราคาเกือบครึ่งพันล้านบาทได้ด้วยเงินสดแบบชิลขนาดนี้ส่วนบางคนก็สงสัยว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยหนุ่ม G Dragon มีข่าวว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วไม่ใช่หรอเรื่องนี้ก็ได้คำตอบตามมาว่าเดิมนั้นเป็นการเช่าก่อนจะตัดสินใจซื้อไว้ครอบครองค่ะโดยล่าสุดช่วงต้นปีนี้เองนะคะสำหรับโครงการนายออนฮันนัมนะคะเป็นโครงการอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์สุดหรูหราและได้ชื่อว่าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในกรุงโซลณเวลานี้ค่ะโดยในบรรดาผู้อยู่อาศัยคนดังย่านนี้นะคะก็มีชื่อของหนุ่มๆวง BTS รวมอยู่ด้วยความแตกต่างก็คือสำหรับเพนท์เฮาส์นั้นนะคะจะมีที่จอดรถและลิฟต์ส่วนตัวให้สำหรับผู้พักอาศัยและตามข้อมูลค่ะระบุว่าเพนท์เฮาส์ในนายวันฮันนัมมีเพียง10ยูนิตเท่านั้นจากทั้งหมด341ยูนิตในโครงการโดยขายไปแล้ว7ยูนิตในจำนวนนี้5ยูนิตเป็นของนักธุรกิจระดับ CEO ชาวเกาหลี1ยูนิตเป็นของนักลงทุนชาวต่างชาติและอีก1ยูนิตก็คือเป็นของหนุ่ม G Dragon เรียกได้ว่าเขาคือคนบันเทิงหนึ่งเดียวที่เป็นเจ้าของเพนท์เฮาส์ของโครงการนี้เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งสำหรับความมั่งคั่งของหนุ่ม G Dragon นั้นก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่เพียงเป็นศิลปินนักร้องขายดีแต่ยังเป็นโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงที่ทำเงินจากลิขสิทธิ์เพลงสูงสุดอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิง K-POP รวมทั้งยังทรงอิทธิพลทางแฟชั่นอย่างสูงปล่อยคอลเลกชันไหนออกมาก็ล้วนแต่ขายเกลี้ยงทั้งสิ้นแถมที่พักของเขานะคะยังสะสมงานศิลป์ล้ำค่าเอาไว้อีกไม่น้อยด้วยค่ะพี่จีค่ะตายแล้วที่สุดของที่สุดเหมือนกันนะคะพี่น้องค่าย YG นี่เขาปังกันไม่แพ้เลยจริงๆค่ะ